ครับสวัสดีครับ FC ที่น่ารักของคนที่พาแฟนมาเนาะใช่แฟนไหมครับใช่ครับแล้วขอสัมภาษณ์หน่อยที่พามาทำไมถึงรักกันนานอย่างเงี้ย นางช่วยตอบหน่อยนะครับทำไมถึงรักกันนานมาร้านช่างอ้อนบาร์เบอร์มาตัดผมทรงข้างหน้าขอตัดเองเนาะครับเนาะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับลูกเกดค่ะชื่อลูกเกดนะลูกเกดอายุกี่ปีแล้วครับ18จะ19แล้วค่ะ18จะ19เนาะลูกเกดนี่เป็นคนรักของคุณเบิร์ตใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณเบิร์ตทำไมถึงโยนเสื้อผ้าเมื่อวานนี้ทำไมต้องออกคลิปด้วยโยนไปทางไหนน้องลูกเกดเป็นคนโยนเหรอไม่ค่ะทำไมเห็นเสื้อผ้ารอดออกมาจากห้องโยนลงมาพ่อมารายงานตะอ้นอยู่ อาจารย์หยอกเล่นให้จะตัดให้นะเดี๋ยวช่างอ้อนจะตัดให้นะอันนี้เป็นกรรไกรนะหวีลงมาเดี๋ยวช่างอ้อนตัดให้เอาขนาดใต้คิ้วบนคิ้วใต้คิ้วค่ะใต้คิ้วดูนะครับช่างอ้อนตัดให้สาวๆคนนี้ชื่อลูกเกดนะครับเนี่ยเอาใต้คิ้วช่างอ้อนก็ตัดให้เพื่อที่จะอยากจะแสดงว่า YouTube หรือ TikTok ใครอยากกดไลค์กดแชร์มีเบอร์โทรไหมน้องมีค่ะไม่มีเพราะว่าแฟนนี่เอาคนเดียวเท่านี้ก็พอแล้วเนาะถ้าเอาคนที่3นี่คงจะคิดว่ายังไงนะไม่บอกเนาะดูหน้าตาสิครับโอ้โหเหมือนดาราหนังเลยดูรอยยิ้มสิครับเอาหวีอีกจะดูหวีเองนั่นครับทางอ้อนเป็นคนตัดให้เอาใต้คิ้วขนาดนี้แหละหวีอีกคิดว่าจะอยู่กับน้องเบิร์ตนี่นานไปอีกกี่ปีครับเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆแบบงูหรือว่าเป็นยังไงฮะเหมือนแมวมันกระโดดเนาะ วีอีกช่างอ้อนหยอกเล่นไม่ต้องไปถือช่างอ้อนนะเรียกปู่นะนี่จะถูกเอาเจ้าของดูซิว่าตรงไหนมันไม่ดีเออครับอันนี้ช่างอ้อนก็ตัดให้ตาม FC ที่ขอมาครับ FC ทั้งหลายก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเอาหวีดูจะได้ดูว่าเท่ากันตรงไหนไม่เท่าตรงไหนแล้วชี้ให้ช่างอ้อนดูชี้ว่าวีอีกตรงไหนไม่ดีชี้อีกชี้บอกได้ช่างอ้อนทำให้ตามใจ FC ครับเบิร์ดชื่อเบิร์ดจริงหรือเบิร์ดปลอมเบิร์ดจริงครับเบิร์ดจริงนี่บินไม่ได้แต่ว่าไม่มีขนใช่ไหมใช่ไม่มีขนครับอ๋อแล้วเบิร์ดปลอมเป็นยังไงเบิร์ดปลอมมีขนครับโอ้ไอที่โยนเสื้อผ้าออกมานั่นใช่ไหมเบิร์ดปลอมโอเคตรงแล้วตรงแล้วเนาะค่ะเอาฝากอะไรถึงไหมขอบคุณคุณปู่อ้อนอะไรว่ามาขอบคุณครับที่ได้มาตัดผมขอบคุณค่ะให้ FC กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะบอก FC ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนี่รู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือนทรงกับป่าทรงกับทรงกับ